คุณจิรายุห่วงทรัพย์รองโฆษกของเพื่อไทยบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าโอ้รัฐบาลใช้เงินไปกับอย่างอื่นมากมายแต่ว่าทำไมมายอมให้รถเมย์รถบขสขึ้นราคารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปแจกจ่ายสารพัดแต่ปรากฏว่ารถเมย์รถบขสซึ่งเป็นพาหนะของผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบนะครับชาวบ้านบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนถูกรัฐบาลหักหลังเพราะก่อนเลือกตั้งก็เห็นว่าแหมคุณมีนโยบายรถแลกแจกแถมสารพัดแต่พอหลังเลือกตั้งกลับขึ้นทั้งค่าไฟค่าโดยสารเป็นการซ้ำเติมประชาชนมากเกินไปหรือพอเดี๋ยวรัฐบาลพลังประชารัฐมาก็จะทำตามที่หาเสียงไว้ก็คือรถกระชากอารมณ์อ๋อเหรอฮะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยลงใหม่อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวรอที่ว่าพรุ่งนี้มีคำสั่งเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งนะฮะนะทีมงานข่าวของ Voice Online นะครับเข้าไปพูดคุยกับดร.สุเมธองค์กิติกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการงานวิจัยด้านนโยบายขนส่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กรณีรัฐบาลอนุมัติปรับขึ้นค่าโดยสารนะครับว่าความไม่พอใจของประชาชนต่อการขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์เกิดขึ้นจาก3สาเหตุหลักได้แก่1คนไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงขาดการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนนะอันนี้คือมุมมองของ TDRI นะฮะบอกว่าจากการศึกษาโครงสร้างค่ารถโดยสารขสมกของ TDRI พบว่ารถเมล์ร้อนมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่15บาทแต่ขสมกเก็บค่าโดยสาร6บาท50ต่อเที่ยวต่อคนนะครับหรือขาดทุนอยู่8บาท50ต่อเที่ยวต่อคนขณะที่รถเมล์นะครับปรับประกาศมีต้นทุนเฉลี่ย20บาทต่อเที่ยวต่อคนแต่ขสมกเนี่ยจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทางระหว่าง13บาทถึง26บาทต่อเที่ยวนะโดยอาจารย์สุเมธเนี่ยกล่าวว่าสิงคโปร์และอีกหลายประเทศมีการขึ้นราคาค่าโดยสารเฉลี่ยทุก 1-2 ปีและมีสูตรการคำนวณที่ชัดเจนนะครับเสมือนกับการคิดปรับอัตราค่าไฟฟ้าหรือค่า FT ที่พิจารณากันทุก4เดือนจะไม่ปรับไม่ปรับก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องมีสูตรคำนวณที่ชัดเจนนะฮะเขาบอกว่าเมื่อไม่มีสูตรคำนวณที่ชัดเจนแล้วก็สูตรการคำนวณข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจนเนี่ยรวมถึงยังมีการชะลอและขอความร่วมมืออย่างเป็นประจำทั้งหมดจึงกลายเป็นภาระสะสมจนนำไปสู่ประสิทธิภาพการเดินรถที่ถดถอยและความไม่พอใจของประชาชนทุกครั้งที่มีการขึ้นราคาแล้วก็การอุดหนุนอย่างไร้เป้าหมายก็เป็นปัญหานะครับรายงานประจำปี60ขออภัยของขสมกเพราะว่ามีการขาดทุนทั้งสิ้น 4,900 ล้านบาทโดยมีเงินอุดหนุนบริการสาธารณะจากรัฐ810ล้านบาทรัฐไม่สามารถอุดหนุนด้วยเงินจำนวนมากตลอดไปนะฮะแล้วก็3นะครับการดำเนินงานที่เต็มไปด้วยช่องโหว่นะฮะซึ่งบอกว่าจำเป็นอย่างมากที่มีการต้องมีการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาการวิ่งทับซ้อนนะครับจนกระทบต่อปริมาณผู้โดยสารกำไรต้นทุนและคุณภาพของการเดินรถอันนี้น่าสนใจอาจารย์วิโรจน์และคุณปื้มบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเส้นทางที่ทับซ้อนทำให้รายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น มีการแข่งขันมีการแย่งผู้โดยสารด้วยความเร็วมีการทำรอบไม่ใช่การแข่งขันด้วยคุณภาพผมว่าน่าสนใจนะว่าเรามารื้อสายรถเมล์กันใหม่ไหมนะฮะที่ไม่ต้องมีทับซ้อนกันมากเห็นด้วยหมดนะครับนะฮะแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยข้อแรกข้อเดียวนะฮะการที่บอกว่าต้นทุนเท่านี้แต่เก็บเท่านี้เลยขาดทุนทุกอย่างมันขาดทุนทั้งนั้นนะฮะถ้ารัฐเนี่ยให้มาเป็นบริการแก่ประชาชนนะฮะถามอาจารย์สุเมธด้วยว่าทำถนนเส้นหนึ่งเนี่ยนะฮะมีกำไรไหมฮะแต่ว่านี่ฮะมันไม่มีหรอกฮะพลโทวิรชนสุคนต้องปฏิภาครองโฆษกรัฐบาลบอกว่าขณะนี้พลเอกประยุทธ์นะครับได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปชี้แจงขั้นตอนการขึ้นค่าบริษัทค่าโดยการบริษัททั้งรถเมล์รถไฟให้กับประชาชนเพราะว่าท่านนายกบอกว่าแหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐบาลจู่ๆจะมาขึ้นนะไม่ใช่ตัดสินใจวันนี้วันพรุ่งนี้ทั้งหมดมีที่มาที่ไปที่ผ่านมาก็มีข้อตกลงกันแล้วล่ะครับว่าจะใช้ราคากี่ปีเมื่อถึงช่วงเวลาก็ต้องเขียบขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเรียกว่าขึ้นตามข้อตกลงเป็นรัฐสัญญารัฐบาลก็เลยต้องรักษาสัญญานะฮะแต่นี่ผมสงสัยนะเวลาท่านอาจารย์เข้าไปคำนวณต้นทุนต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นต้นทุนคำนวณเขาเรียกว่าราคาของรถเนี่ยท่านคำนวณมาจากที่ไหนคำนวณราคาตลาดหรือคำนวณราคาที่ขสมกซื้อมาต้องดูเข้าไปในรายละเอียดในตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปหักค่าเสื่อมหรือยังราคาที่เอามาคิดค่าบริการในปัจจุบันนี้ต้องถามว่าแล้วถ้ามันยังขาดทุนอยู่เมื่อวานนี้เราตั้งคำถามนะว่าทำไมยังมีรถร่วมบริการมาเป็นเวลาเป็นปีๆบ่นว่าขาดทุนบอกว่าขาดทุนแต่ปี58นะคุณเริ่มนี่มันปีไหนละผ่านไป 3-4 ปีแล้วก็ยังทำอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าขึ้น 2-3 บาทพอเดี๋ยวเอารถใหม่มาวิ่งเลยก็เลยงงนิดนึงครับ